สาวสายเปใหม่สุคนธวาถอยรถหรูเซอร์ไพรส์พ่อแม้การเงินจะไม่ดีแต่กลัวพ่อไม่ได้ใช้เป็นอีกหนึ่งสาวที่มักจะมีโมเมนต์น่ารักๆ กับคุณพ่อออกมาให้เห็นเสมอสำหรับสาวใหม่สุคนธวาแม้ตอนนี้เจ้าตัวจะกำลังทุ่มเวลาแทบทั้งหมดให้กับลูกชายน้องชินะแต่ก็ไม่ลืมเติมความรักให้คุณพ่อเพราะล่าสุดสาวใหม่จัดเซอร์ไพรส์ใหญ่ถอยรถหรูป้ายแดงเป็นของขวัญให้คุณพ่อเล่นเอาใครหลายๆคนแอบอิจฉาเลยทีเดียวต้องยกให้เป็นลูกสาวสายเปตัวจริงเพราะล่าสุดสาวใหม่สุคนธวามอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับคุณพ่อปัญญาด้วยการถอยรถเบนซ์คันหรูป้ายแดงออกมาให้คุณพ่อชื่นใจยิ้มแก้มปริโดยสาวใหม่ได้โพสต์ภาพตัวเองและคุณพ่อที่ยืนถ่ายกับรถเบนซ์คันใหม่สวยหรูเงาวับที่ต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนลงในอินสตาแกรมเมสุคนพร้อมด้วยข้อความว่าเซอร์ไพรส์พ่อหล่อเกลอสำเร็จแต่กว่าจะเดินมาถึงที่นัดหมายได้ลุ้นกลัวจะเลยเลิกแทบตาย55ของขวัญวันเกิดอายุครบ73ขวบวันพ่อปีใหม่วาเลนไทน์ตรุษจีนสงกรานต์ของพ่อปัญญารวบตึงทีเดียวอะไรก็ได้ที่พ่อชอบและมีความสุขลูกคนนี้จะทำให้เสมอแม้สถานการณ์โควิดจะน่ากลัวถึงแม้การงานการเงินของลูกจะไม่ดีนักตอนท้องงานก็หายไปเป็นปีหลังคลอดงานก็เพิ่งจะกลับมาแต่ลูกก็ใช้เงินเก็บเท่าที่พอมีซื้อความสุขให้พ่อคนนี้ถามว่าลูกรวยหรือไม่คะไม่มีด้วยซ้ำแต่กลัวพรุ่งนี้พ่อตายเลยรีบซื้อไว้ก่อนกลัวพ่อไม่ได้ขับกลัวพ่อไม่ได้ใช้กลัวพ่อไม่ได้นั่งในสิ่งที่ชอบเพราะพ่อเป็นโรคหัวใจลูกคนนี้ไม่ขอรอเวลาที่จะซื้อพรุ่งนี้หรือผลัดวันประกันพรุ่งแล้วซื้อปีหน้าเด็ดขาดเพราะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้ลูกจะไปก่อนพ่อหรือพ่อจะไปก่อนลูกปัจจุบันวันนี้สำคัญที่สุดรักพ่อปัญญาที่สุดในโลกคุณตาชินะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้บุญคุณทำให้มีแฟนๆพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมสาวใหม่กันอย่างล้นหลาม